คุณผู้ชมพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะโซเชียลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยน่าจะมีหลายคนได้เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยนะจะเรียกว่าขับใช่ไหมไอกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าแบบเนี้ยเนี่ยตอนแรกพี่เห็นคลิปนี้พี่นึกว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์กำลังจะถามว่าเป็นแค่คอนเทนต์หรือเปล่าปรากฏเรื่องจริงคุณผู้ชมเนี่ยบนถนนวิภาวดีตอนหลังเขาตรวจสอบว่าเป็นผู้หญิงคนจีนนะคะอ้าวแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศไปละอย่าบอกนะว่านี่คือที่เธอขี่กระเป๋าเธอเนี่ยเธอจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนะต้องใช้ขับหรือว่าขี่น่าจะต้องขี่อันนี้ขี่ไงก็นั่งอยู่ดิฉันก็เรียกไม่ถูกนะคะเส้นนี้ก็คือจะไปดอนเมืองนั่นแหละใช่ใช่ทีนี้เนี่ยตามข้อมูลนะคะปรากฏว่ากองกำกับการ2กองบังคับการตรวจจราจรก็ชี้แจงบอกประเด็นเนี้ยไอ้กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่รถอ่ะมีสภาพลักษณะและคุณสมบัติตามกฎหมายอันเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนและสามารถนำเข้ามาใช้ได้หรือไม่ปรากฏมันไม่ใช่รถนะคะเข้าขายว่าเป็นรถว่ายังไงเราก็รู้อยู่แล้วแหละเอาอย่างนี้ดีกว่าตามกฎหมายอ่ะถูกไหมพอไม่ใช่รถแล้วจะไปขับขี่แบบนั้นบนถนนไม่ได้ไปดูกฎหมายพรบรถยนต์ปี22พรบจราจรทางบกก็มันไม่เข้าข่ายตามความหมายว่าจะเป็นรถได้เลยนะคะซึ่งแบบนี้มันไปกีดขวางจราจรผิดพรบจราจรทางบกเต็มๆเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนคนนี้เขาออกประเทศไปแล้วเขาออกจากไทยไปแล้วเมื่อวันที่22ตอน3ทุ่มกว่าแล้วประเด็นคือมันอันตรายด้วยนะสมมุติใช่ไหมอยู่บนถนนแล้วรถเกิดไปเฉียวเข้าเนี่ยอ่ะตัวเขาจะบาดเจ็บหนักได้เลยนะเนี่ยหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมล่ะฮะเนื้อหุ้มกระดูกเฉยๆแบบเนี้ยแล้วก็คนที่ไปเซไปชนเขาอีกเขาจะเดือดร้อนอีกเนี่ยโอ้โหซ้อแกชิลมากอ่ะใช่ขนาดรถเมย์จอดขวางอยู่เนี่ยเธอก็ซอกแซกไปค่ะกองมากับการ2บกจรก็ฝากนะคะครับฉันสรุปย่อๆคืออย่าหาทำอ่ะก็ฟังมุมชาวบ้านกันหน่อยนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละฮะหลังจากที่คุณทักษิณก็พูดชัดเจนมากๆนะฮะบนเวที Vision Talk นะครับของทางเนชั่นไปทีนี้เนี่ยนะฮะทางท็อปนิวเองเนี่ยนะครับก็เลยลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรลุงตู่หรือบางคนจะเรียกบัตรคนจนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องรับเบี้ยสูงอายุด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเห็นตรงกันว่าอันนี้เฉพาะคนที่เราไปถามเขานะเห็นตรงกันว่าอยากให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสดเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้จ่ายเนี่ยคือทางกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มองแบบนี้และทีนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามันสอดคล้องกับที่คุณทักษิณพูดนะฮะแม้ว่านักข่าวจะไปถามคุณอุ๊งอิงแล้วก็ตามคุณอุ๊งอิงก็ยังคงสงวนท่าทีในการตอบคำถามอยู่เนื่องจากยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะฮะให้ฟังเสียงกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรฮะทางก็เติมหลานมา2ปีแล้วตอนนี้นะคะตั้งแต่สามีเสียรู้สึกตั้งใจอะไรไหมตอนนี้ก็เยอะขายไม่ดีเลยจากแต่ก่อนดีมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นหนี้เยอะตอนนี้ช่วยป้าเป็นหนี้อะไรบ้างเป็นหนี้เกี่ยวกับว่ากู้เงินมาไปทำธุรกิจก็เจ๊งช่วงโควิดใหม่ๆค่ะใช่คิดว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะมีประโยชน์กับเราไหมก็มีประโยชน์จะไปจ่ายค่าเทอมให้หลานแล้วเอาไปทำอะไรก็ใช้จ่ายแหละค่าเทอมการซื้อเสื้อผ้าอะไรของหลานเนี่ยป้าไม่มีจ่ายเลยช่วงนี้แล้วก็มีหนี้ป้าโดนฟ้องอยู่กลางเจ้าหนึ่งตอนนี้นะคะยอดเยอะไหมยอดเป็นลงแต่ยังไม่ได้นี่เลยยังอยู่2อยู่เลยตอนนี้อยากให้รัฐบาลเขาจ่ายเราเป็นเงินสดหรือว่าโอนเข้าบัตรของเรายังไงก็ได้ขอได้เป็นเงินนะคะเราอยากก็คือเป็นเงินสดออกมาใช่ใช่ใช่จะเอามาใช้นี่ดอก120ค่ะ มันไม่พอใช้จ่ายเลยขายของก็ไม่ดีคือทีแรกผมก็ไม่ได้มาคิดว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรนะก็คือถือว่ามันก็ผ่านไปแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีใจให้กับประชาชนจริงๆเนี่ยความคิดโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะขอเป็นเงินสดไปเลยสะดวกกับการใช้จ่ายอะครับเราจะเอานำเงินที่ได้ตรงนี้ไปทำอะไรบ้างถ้าถามตอนนี้มันก็ตอบไม่ถูกว่าชีวิตประจำวันที่อยู่ทุกวันนี้คือใช้กันแบบแหม่ใช้กันแบบแหม่มากเพราะคือเกรงใจลูกอ่ะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเขาอยากได้เป็นเงินสดกันแต่จริงๆเรียกว่าความคิดเห็นนี้เสียงสะท้อนนี้มันก็มีมาตั้งแต่แรกๆที่
ทางพรรคเพื่อไทยบอกแล้วนะว่าจะมีการดำเนินนโยบายนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าที่ทางเพื่อไทยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอครม.ชุดใหม่เคาะแล้วก็รอการแถลงนโยบายด้วยนะคะผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับที่เยอรมนีครับมีเหตุแทงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง3รายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจัตุรัสที่จัตุรัสฟรอนท์ฮอฟเมืองโซลิงเกนนะครับทางตะวันตกของเยอรมนีครับคือเขามีงานฉลองครบรอบ650ปีของเมืองทีนี้ตอน 3:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันศุกร์นะครับตอนนั้นคนเขาก็ร่วมฉลองงานเนี่ยเป็นพันคนฮะปรากฏว่ามีคนเข้าไปก่อเหตุนะครับใช้มีดเนี่ยแทงนะฮะไล่แทงผู้คนในงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก4รายโดย3รายเนี่ยในจำนวนนี้มีอาการสาหัสนะครับพยานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่กี่เมตรแล้วก็มีคนล้มลงพอหันไปดูนะครับก็พบคนล้มลงนอนกลมจองเลือดอีกหลายคนตอนนี้ตำรวจกำลังประกาศตามล่าผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีจากที่เกิดเหตุคือยังจับไม่ได้นะครับคือตอนนี้ทางโฆษกตำรวจของเยอรมนีบอกว่ายังเรียกว่าไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุเลยตำรวจก็ยังไม่ให้รายละเอียดใดๆนะครับเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยมีแค่ผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวไว้รอดูต่อนะฮะว่าเขาจะตามเจอไหมตัวผู้ก่อเหตุนะครับก็ยังไล่ล่าตามตัวกันอยู่นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ